ต้นถั่วเขียวนั้นเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้นโดยเฉลี่ย1ปีโดยมีลำต้นสูงประมาณ20ถึง120เซนติเมตรซึ่งลำต้นจะเป็นทรงพุ่มและแตกแขนงบริเวณส่วนกลางและโคนของถั่วเขียวสามารถปลูกขึ้นได้ดีแบบตลอดปีจัดเป็นพืชที่ทนความแล้งได้สูงส่วนใบนั้นจะเป็นใบเดี่ยวออกแบบตรงกันข้ามมีใบย่อย3ใบออกเรียงสลับบนลำต้นเป็นรูปทรงไข่และมีขนขึ้นปกคลุมอยู่และดอกนั้นจะออกเป็นช่อๆแบบกระจะตามมุมใบโดยมีใบย่อยขึ้นหนาแน่นกลีบดอกสีขาวม่วงหรือเหลืองโดยฝักของถั่วเขียวนั้นจะมีรูปทรงกลมยาวบริเวณปลายโค้งงอหน่อยๆฝักอ่อนจะมีสีขาวดำหรือน้ำตาลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของถั่วเขียวเป็นหลักถ้าเป็นฝักแก่จะเป็นสีเขียวและในหนึ่งฝักจะมีปริมาณเมล็ดอยู่สัก 10-15 เมล็ดและเมล็ดจะมีตาเมล็ดหรือรอยอยู่ทางด้านเว้าของตัวเมล็ดสีขาวขาวเรียกว่าไฮลัมประโยชน์และสรรพคุณของถั่วเขียวเมล็ดช่วยในการขับปัสสาวะแก้ร้อนในช่วยบำรุงร่างกายรวมทั้งแก้อาการเหน็บชาและนำมาพอกช่วยในการสมานบาดแผลหรือพอกเพื่อบ่มฝีหนองตลอดจนแก้ไขอ่อนเพลียแก้ไขอติซานเสริมหมอนรองกระดูกและช่วยในการบำรุงข้อต่างๆในร่างกายให้รสมันเปลือกเมล็ดช่วยแก้อาการร้อนในและใช้ต้มนำมาพอกแก้พิษจากฝีต่างๆให้รสจืดเย็นจะเห็นได้ว่าถั่วเขียวนั้นมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเราเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่มักนำไปต้มรับประทานเป็นอาหารหวานหรืออาจดัดแปลงนำไปต้มผสมรวมกับขนมหวานหรือสมุนไพรชนิดอื่นก็ได้เรียกว่าอร่อยเต็มๆแถมยังได้คุณค่าด้วย